สุภชัยมีเจตพบมาขวางอยู่นะครับสุภชัยเปิดเข้ามาลูกนี้เอ้า 1-0 เลยครับจังหวะสิทธิ์ทวีชัยพลาดครับอุ้ยสรวิทย์จับไม่ดีครับบุรีรัมย์ตัดไปแล้วดุมบุญญาเล่นกับสุภชัยสุภชัยแทงมาลูกนี้อ๋อแล้วครับถึงไหมแล้วได้เปรียบรับกันจริงดูดี 2-0 โอ้โหคือความแข็งแกร่งของราชนาวีบุญญาครับเบียดเอาชนะไอแซคฮอนนี่ครับนาทีที่14ครับหนีเป็น 2-0 นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหยิง2ประตูในเวลาห่างกันเป็นแค่4นาทีครับดุมบุญญาหลุดไปดีดผ่านสิทธิ์ทวีชัยเข้าไปครับถือว่าสวยงามครับจังหวะนี้แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ดีดบอลนิ่มๆเข้าไปเลยครับ